よし。これより縦横無尽のティガレック、早速地図を確認してみましょう。おい、やっとเปิดแมปหายเหรอไม่ต้องบอกก็ได้มั้งเฮเธอร์เกียดหาแล้วまずはこちらの場所を目指し痕跡を見つけましょう。道に迷ったら地図を開いてください。จะว่าไปมาแมปนี้ผมยังไม่ได้กินข้าวเลยระบบทำอาหารเมนูแนะนำที่ดีสุดอันนี้ไงเมนูเชฟแนะนำใครชอบกินสตูบ้างสตูมันอะไรกันเนี่ยเห็นแล้วนะเห็นแล้วก็หิวเหมือนกันมันไม่ได้มาแค่สตูมันมีอะไรอีกโอ้โหเยิ้มชีสโอ้โหฆ่ากันเลยเถอะเขาก็อย่างนี้ฆ่ากันเลยเถอะแล้วก็ออนเซ็นมีอิโมชั่นกดนั่งไหมเนี่ยนะปุ่มพูดคุยอิโมชั่นกดยังไงนะน่าจะเหมือนกันนี่ไงแล้วก็กดนั่งสบายรู้สึกเหมือนที่กลับไปเล่นภาค3ลัสไงไม่รู้เพราะว่านั่นนอนออนเซนแล้วแบบจะได้ HP เพิ่มกับมานาเพิ่มใช่ไหมแต่อันนี้น่าจะได้แค่เลือดมันจะฮิวเร็วขึ้นน่าจะใช่โอเคทีก้าเล็กง่ายถ้าจับจังหวะได้ผมก็ว่ารู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันเพราะถ้าเทียบกับในภาคเก่าเนี่ยมันก็มีจังหวะที่ผมรู้จักทีก้าเล็กมานานแล้วแต่ว่าผมไม่ได้ไปตีกับพี่แกมานานนะอาจจะหลงลืมก็ได้แต่อย่างที่บอกผมเคยเจอทิก้าเล็กมาแล้วในภาคเก่าไอ้เจ้ามังกรบ้าอะไรนะมังกรที่สุดแสนจะบ้าคลั่งไม่ใช่เจ้านี่มันโผล่มาจากตรงนี้เฉยแต่มันเป็นมอนสเตอร์กินพืชน่าจะไม่อารวาสใส่เรามั้งถึงจะไปเจอหน้ามันตรงๆตรงนี้รู้สึกคุ้นๆอนาคตตรงนี้มันจะพังทำลายได้จนเป็นทางเปิดป่ะนะภาคเก่าแมปน้ำแข็งมันก็ภาคหนึ่งมันก็ทำแบบนั้นไอ้เจ้าวันนี้มันขึ้นขี่ได้ไหมเนี่ยไม่มีข้อความไม่ขึ้นโอเคทิกเกอร์เล็กเฮเธอร์บอกว่ามันน่าจะอยู่แมปนี้ใช่ไหมดูซิจินอย่างที่เฮเธอร์เขาพูดไหมโอ้บอกเลยว่าไม่ได้เห็นสภาพอากาศน้ำแข็งในโลกมอนฮันมานานลืมไปแล้วว่ามันกว้างขนาดนี้เนี่ยมันมีคันกวินด้วยเอ้ยมีคันกวินด้วยนี่หว่าโอ้อยู่สกายเชียร์มองไม่ค่อยเห็นอยากเข้าไปดูใกล้ๆอ่ะแต่คนทำไม่ได้อาจจะมีแมปที่เข้าไปดูใกล้ๆได้ก็ได้มั้งตรงนี้ไม่น่าจะมีถ้าหากว่าไปแถวๆภูเขาแล้วเจอซากมังกรโบราณนี่จะเป็นอะไรที่แบบไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่เพราะภาคเก่าๆก็เป็นอย่างนั้นกันหมดสภาพมันเหมือนต้องมีตัวอะไรสักอย่างมานอนตายอยู่ที่นี่แน่ๆไม่แต่คลิปเล็กมันเปลี่ยนชื่อแล้วมีทามที่โดนปิดไว้ด้วยฮะคลิปเล็กอะไรนะเปลี่ยนชื่อแล้วเหรอเปลี่ยนชื่อไอ้อะไรนะไอ้ท็อปนั่นอะไม่โลกเดินเล่นจนฮอตดิ้งหมดเดินเล่นจนฮอตดิ้งหมดอาณาเขตดื่มใหม่ครับโอเคเจอตัวมาแล้วด้วยไงเพื่อนเก่าอ้าวไม่ร้องซะงั้นร้องสิร้องช้าจังวะยังเหมือนเดิมความบ้าคลั่งอย่าเอ้ยเดี๋ยวมีลมพัดด้วยโอ้ยกดไม่ทันว้าวโอ้ยถ้างัดมันเร็วขึ้นกว่าเดิมนะถ้าเก่ามันช้ากว่านี้โอเค แสดงว่าเขาปรับความเร็วตุ่มความเร็วนี่ใหม่ถ้าเคาน์เตอร์ใหม่น่าจะใช้กับตัวนี้สนุกดีนะมาลองอ้าวไม่ถึงอีกไอ้มังกรบ้าอาจากของคุณโอ้ยใส่ตัวนี้ดาเมจหนักกว่าที่จำได้ครั้งล่าสุดนะเนี่ยสาบานว่านี่แค่โลแล้วเอ้ยอ๊อดโหยช้าไปเย้ยว่าไปลองใช้ของใหม่หน่อยเรามาตีเสร็จก่อนไม่ถืออีกต้องอยู่ในระยะใช่ไหมปั๊บตายสิผมยังชินกับปุ่มใน PC อยู่เลยแล้วไปป่วยใช่แล้วเมียขาเวสุนาสังไงกิ๊บเล็กไม่แต่กิ๊บเล็กนั่นไงไอ้ก่อนยังมาสิเขาสมัคร ID Plus ที่ยังเปิดโอเคเหนื่อยแล้วใช่ไหมฮะเอ้าไม่มีโอ้มีเดินดูเชิงด้วยฮะไม่เคยเห็นมันดูเชิงมาก่อนจะรีบไปไหนล่ะพี่มันคนไม่ได้เป๋ใช่ไหมมันน่าจะหิวข้าวไอ้นี่มันตะกะอยู่แล้วมันดันเป็นปุ่มเดียวกันอีกโอ้ยจะตักของงี้เหลือขวดยา6ขวดกับขวดยาเล็กอีก10น่าจะไหวอยู่แล้วเร็วไปโอ้ยไอ้นี่มันปรับท่าบางท่าเร็วขึ้นท่าบางท่าช้าลงหรือไม่จังหวะผมก็จังหวะมันก็เปลี่ยนเดี๋ยวพอได้เริ่มเล่นก็มีแบบจริงจังจะต้องทำความเข้าใจใหม่เพราะว่าไปมันมีท่าแบบโจมตีธรรมดาได้ฮะตอนเก็บดาบเข้าไปในฝั่งเฮ้ยหินถล่มเอ้ยไม่ใช่น้ำแข็งถล่มเหรอหิวข้าวไม่มีแรงล้มเลยสิเดี๋ยวนะเหมือนผ้าเก่าเด้ตอนในหลดจริง65ตามที่เห็นนะคือเราปล่อยมันโหลดไปแล้วก็หนีไปกินข้าวอ๋ออันนี้น่าจะใช้พื้นฐานของในมอนทันอะซ้ำๆอะไรเหมือนฟิกเจอร์ของมอนทันหมดเพราะในเครื่องมีมอนทันอยู่ก็เลยโหลดแค่6 กิกไปงี้มาสิเอาตัวกับช้าไปท่าใหม่นี่ต้องทำความเข้าใจเยอะเลยครับโอ้ย อย่าพึ่งพะงาบข้าตอนนี้ขอกินก่อนเช็ดอะไรทะลมิล่ะโอ้ยอ้าวโอ้ยเอาล่วงเอาล่วงแหมล่วงเองได้ด้วยเหรอฮะโกรธเอาสิเส้นเลือดขึ้นเลยโอ้ยแต่มันยังไม่ได้ใช้ท่าถนัดของมันนะเนี่ยมันยังไม่ได้ใช้ท่าคำรามเลยแต่ขึ้นนี่ขึ้นได้ปกติเนี่ยท่าเด็ดสุดมันท่าคำรามมันยังไม่ได้ใช้เลยว้าวอันนี้ก็แรงนะเนี่ยถ้าโดนเต็มไอ้ปอนั่นเหรอใช่อันนี้อะไรอ่ะบนคอนโซลนะใช่โอ้ยตัวเดียวอะไรนะเบต้าเล่นในคอนโซลเลือกโหลดสิซื้อเพื่ออยากจะมอนเลยหนูยังไม่ได้ต่อสายเลยบ้านวิธีต้องรื้อถ้าเกิดหนูจะต่อต้องรื้อทีวีออกมาทีวีหนัก20 โลอะรื้อทีวีแล้วไปกินเดี๋ยวหนูจะจอจากไหนเนี่ยเดี๋ยวโซล่าให้หนูโง่โซล่าลุยโซล่าจะซื้อจอให้เราเหรอใช่เหรอเนี่ยโซล่าเป็นคนดีอย่างนี้ใช่เหรอใช้ชีวิตตัวเองยังแทบยากเลยตายเด้ออ่ะสั่งบัตรบอลให้อาสละโอเคมันเท่าไหร่นะทั้งหมด700อ่ะค่าส่งรวมค่าส่งกันได้ให้เราอีก50ก็ได้นะโซลองแต่จริงคือขนาดไม่รู้เหมือนกันว่าในมันมองหาอะไรมันต้องซื้อก่อนใช่ไหมแบบโปรโมชั่นอีกตัวหนึ่งก็ค่อยซื้อไอซ์บอลใช่แต่ว่าใน P4 อ่ะตัวเดียวเฮ้ยตัวอะไรนะตัวเบต้าโหลดเล่นได้เลยไม่ต้องซื้อมันฟรีอ่ะแต่ว่าคลิปแล้วก็มีพรีเมียมครับ170 บาทใช้ขวดน้ำยาธรรมดาแล้วระบาดเลยนะเขาเตอร์ทันพอดีแอวโอ้ยอ๋อไอใหญ่นี่ใช่ไหมทุกชีวิตขนแมวครั้งแรกที่ได้ขอบคุณมากกินเฮ้ยยังเหลือยาขวดใหญ่ที่ได้จากนี้กล่องนี่หว่าโอเคไอ้มันกดยังไงให้มันติดยังไงวะหางขาดไอ้บางทีก็กดเอาไปติดก็งงเหมือนกันนะเนี่ยอย่าพึ่งอ้อแค่โอ้ยขอบคุณมากเจ้าเหมียวเย้ยติดกดไม่ติดข้างในแอวไอ้บ้าโอ้ยสมิน่าหมดอ้าโอ้เพราะอากาศหนาวจังค่ะใส่ผ้าคลุมโอ้ยไม่ได้จากไอ้นี่ตะกิ้วว้าวเมื่อกี้เสียงตายมากเลยนะเขาจับจังหวะทิ้งนี่โดนดาเมจเต็มเลยน่าจะหิวข้าวมันขวางหน้ามองไปมาแต่มันก็ดูเป๋แล้วเหมือนกันป่ะมันใกล้ตายแล้วนี่剥ぎ取った素材は拠点に戻って武器や防具を生産強化するのに使用します。กำลังตามหาอะไรในกระเป๋านะลืมอ๋อฮอตดิงอุ่นสดชื่นเก็บพริกไว้แปลกลายเป็นฮอตดิงโอเคเดี๋ยวนะเก็บแล้วก็เก็บได้เมกาโพชั่นคืนมา2ขวดเวลาเหลือแค่5นาทีตัดสินกันใน5นาทีโอ้ยไอ้เพย์สี่มันดูอื่นกว่าใน PC จริงๆนะเนี่ยผมรู้สึกแบบ ทำตัวละครก็อื่นมอนสเตอร์ก็อื่นคือเราต้องพยายามอืดตามใช่ไหมโอ้ยคือเห็นทุกอย่างแต่กดแทบไม่ทันเลยสักอย่างมันคืออะไรวะอ้าวลบเหรอครับก่อนโอเคหายเหนื่อยแล้วใช่ไหมไม่ล้มเนี่ยฮะมาเอาไอ้ทุเรศเสือกพกปะโถตั้งค่า100อันดีลบต่อไปเลยไปอ๋อเรื่องตายยังอีกมันเป็นเอกลักษณ์モンスターにとっては無理と離れることも考えましょう。น่าจะหมดก่อนแล้วมั้งเนี่ยแต่ปุ๊บมันก็เป๋ละไม่อยากจะปล่อยมันปะไม่อยากจะปล่อยมันหนีตายเถอะน่าจะเหลือประมาณ2 หรือ 3นาทีเสียเวลาอย่ามาแหกปากตอนนี้ได้ไหมโอ้โหมีเพื่อนช่วยให้ลำบากขึ้น ป๋สุดๆแล้วนะเนี่ยแต่จะตีตายสักทีก็แต่ไม่น่าก็หมดโอ้ยเหนื่อยกันทั้งคู่อะไรวะนี่อย่าหนีตัววิ่งไม่ออกเวลาจะหมดแล้วกลับมาก่อนกูเหนื่อยไอ้บ้ากลับมาเดี๋ยวนี้เวลาจะหมดอยู่แล้วหมดเวลาก่อนนิดเดียวเองอะโถ่เวลารอบแรกนานเกินเงะเงะเงะไม่ลงเองใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรปุ๊บจนหมดแล้วจ้าโอ้ยยังโดนเหรอจังหวะใช้อะไรนะจังหวะใช้ตัวคุกเนี่ยมันน้อยจริงๆนะเนี่ยมันไม่ได้เยอะเลยนะจังหวะตัวคุกเพื่อแทงเหรอเนี่ยโอ้ยไม่ได้อยากจะบินเลยส่งไปแล้วไงนกกูส่งไปแล้วเปิดเฟซสิฟ้ากูคนผิดคนอะไรไงวะอ๋อขอสติตีไอ้นี่ตายก่อนได้ไหมไอ้โดนนี้วายเดี๋ยวกูส่งให้บินจริงๆไม่หายต่อกูรีบจัดโอ้ยหมาบ้าหมาบ้าเดินเสาบ้าไอ้บ้าโอ้ยโอ้ยชอบวิ่งกลมๆใช่ไหมฮะเย้ขอสักนิดหนึ่งโอ้ยหางมันก็ไม่ได้หางมันจะอะไรนะกวาดอะไรขนาดนั้นกวาดเหรอ ฮอตดิ๊กไม่ใช่ฮอตดิ๊กไอ้จอยโอ้ยโอ้ยกอดหน่อยสิโอเครอบนี้ถือว่ามาสวยถึงแม้จะหัวร้อนไปหน่อยหัวร้อนกับตัวเองเนี่ยตะโต้เกมก็ต้องใช้สมาธิคนแถวนี้ก็ชวนคุยจังเลยไม่ได้รีบขนาดนั้นอย่ารีบตามทำไมร้านมันรีบจังเลยฟ้าโอ้ยเบอร์แล้วต้นเบอร์มือถือนะเบอร์บ้าไม่ได้ไม่ได้ในมือถือไม่ก็เจ๊งกระบงอยู่เนี่ยเข้าใจโอ้ยจะลองใช้ของใหม่ก็ไม่ได้ลองสักทีไอ้อะไรนะจะไล่มันอยากจะฝังกระสุนเข้าไปในหน้ามันแล้วไล่มันไปชนกำแพงเกินโอ้ยเป๋ละครั้งนี้เป๋ละใช่ไหมไม่ต้องไปไหนบอกเลยว่ามันต้องไปไหนเข้าใจบอกตัวเซตให้กับดักมาใช่ไหมเย้ยอ้าวไม่เป็นไรได้อยู่ไม่นะมาต้องกับดักมานั่นแหละตายได้แล้วเฮ้ยนี่เดี๋ยวพี่มันไม่ต้องมาจอยแล้วก็ได้นะไม่ต้องจอยผู้ดักไว้ไม่ต้องจอยโอ้ยผมตีคนเดียวได้มีกวางโอ้ยยืนอุตส่าห์ตาไปอีกช่วยกล้วยทอดโอเคมันลบพี่กวางไม่ต้องจอยนะผมตีคนเดียวได้ไม่ต้องจอยนะพี่กวางโอ้โหหินลอยมาเลยตีบ่วยลุงตุนนางกันไปแล้วใครตีใครบ้างไม่รู้เลยตุนเล้าเสร็จพอดีไม่เป็นไรโอ้ยเดี๋ยวแล้วไม่โดนอีกไม่ เป็นไรแค่นี้ก็ได้ขอบคุณที่เอาหางลงมาให้พี่กวางไม่ต้องจอยโอ้ยบ้าโอ้โหโอ้โหมันล้มใช่ไหมขอบคุณมากพี่กวางไม่ต้องซ้ำนะพี่แค่นี้ผมจัดการได้ไม่ต้องซ้ำนะผมเอาอยู่ไปไหนแล้ววะมีใครอยู่พี่กวางทำไมพี่กวางพี่มารับหน้าทำไมมันอยู่นู่นโอ้ยนั่งไม่หมดแล้วโอ้มันมีดักหน้าด้วยโอ้ไอ้บ้าไอ้บ้าตายสักทีตายพี่จะตายมันก็ยังเอาแต่เป๋อยู่ได้ทำไมมันยังไม่ตายวะเวลาทำใจด้วยการขี่วางกินฮอตดิ้งมันมาตีกันในแมปนี้ด้วยนะอย่าอะไรอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้ยไม่โดนหน้าก็โดนหลังแล้วแหวะโอ้ยทุลักทุเลสุดๆต่างฝ่ายต่างทุลักทุเลกันสุดๆเหลือเวลาเยอะไม่ต้องแหกปากโอ้มาสู้กันในบ่อน้ำร้อนเลยเฮ้ยต้องสู้ในบ่อน้ำร้อนมันจะได้หิวด้วยไหมเนี่ยโอ้ผมกลิ้งมาหาพี่กวางเขาทำไมวะพี่กวางไม่ต้องจอยแล้วผมไหวพี่กวางโอ้ยพี่ผมไหวไม่ต้องจอยแล้วตายสักทีพี่กวางกลับไปได้แล้วบาดลำบนทุลักทุเลแสนจะสาหัสชนะสักทีเว้ยใครมันเป็นคนต้นคิดให้เวลามันมีแค่20 วิอะไรนะใครมันเป็นคนต้นคิดให้เวลาจำกัดแค่20 นาทีแคปคอมทรมานก็ทรมานให้สุดกันขนาดนี้เฮ้ ทุกคนรู้กันหรือเปล่าถ้าไม่รู้ผมจะบอกให้รู้กันนะว่าตอนนี้ผมได้หนีไปไลฟ์สตรีมนะ Nemo TV แล้วถ้าใครอยากจะดูไลฟ์สตรีมแบบสดๆก็อย่าลืมตามไปดูผมที่ Nemo TV นะครับทุกวันเวลา 18:00 น.จนถึง 21:30 น.ก็คือถ้าหากว่าเลย 21:30 น.แล้วผมจะไม่มาไลฟ์สตรีมก็แสดงว่าวันนั้นผมป่วยแล้วนะแต่ถ้าใครไม่อยากจะพลาดไลฟ์สตรีมของผมหรือตกข่าวสารจากผมไปก็อย่าลืมกดติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook ของผมนะครับหรือจะรอดูแจ้งเตือนจาก YouTube ก็ได้ครับผมมีคลิปแจ้งเตือนเด้งมาก่อนที่ผมจะไลฟ์สตรีมทุกครั้งเลย ก็อย่าลืมมากดติดตามได้ทั้ง Facebook และ YouTube นะครับถ้าใครอยากจะรู้ว่าผมไลฟ์สตรีมเมื่อไหร่เกมอะไรก็อย่าลืมมากดติดตามกันนะครับผมถ้าใครสนใจว่า Nemo TV สามารถดูทางไหนได้บ้างก็สามารถดูได้ทั้ง iOS และ Android รวมถึงในคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูผ่านทางคอมก็สามารถกดลิงก์แล้วเข้าไปดูได้เลยแต่สำหรับใครที่เล่นผ่านทางมือถือและ iOS ก็อย่าลืมกดโหลดแอป Nemo ไว้ก่อนแล้วก็สามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับผมจะรอคุยเล่นกับทุกคนอยู่ที่ Nemo TV ทุกวันเลยนะครับอย่าลืมมากดติดตามกันด้วยล่ะแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามผลงานอื่นๆของทาง YouTube ของผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าอาริกาโตกุไซมัส ไซโยนารามินาซัง